สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่15เมษายนพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีสงกรานต์ประจำปี2558วันนี้เวลา 10:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ประจำปี2558ณพระมหามนเทียนพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงสงน้ำพระพุทธรูปสำคัญที่หอพระสุลาลัยพิมานทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมนเทียนทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและสงน้ำพระบรมอัฐิพระอัฐิแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหตในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์76รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีสงกรานต์จบแล้วทรงประเคนภัตตาหารเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จเจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรและบนพระที่นั่งกงภายใต้ฉัตรขาวลายทอง5ชั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกสงกรานต์เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าก้าวขึ้นย่างขึ้นซึ่งสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปี2483ทางราชการจึงได้เปลี่ยนใหม่โดยกำหนดให้วันที่1มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่เพื่อให้เข้ากับหลักสากลต่อมาเวลา 16:55 นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้เจ้าพนักงานกราบบังคมทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานต่างๆแล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงพระสุรายสงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปสงน้ำปูชนียวัตถุตามเจดีย์สถานในพระอารามนี้อาทิพระศรีรัตนเจดีย์ซึ่งประดิษฐานพระพุทธเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระไตรปิฎกและหอพระคันธรราชทรงพระสุรายสงพระพุทธคันธรราชพระพุทธรูปเทพบิดรพระพุทธรูปบริวารรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอพระนาคทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้าและทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์5รูปสดับปกรณ์แล้วทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์อีก40รูปสดับปกรณ์พระอัฐิพระราชวงศ์พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเป็นเสร็จการพระราชพิธีสงกรานต์ประจำปี2558อันหนึ่งระหว่างวันที่13ถึงวันที่15เมษายนซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีระหว่างวันที่15ถึง16เมษายน2558วันนี้เวลา 16:10 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงแรมแคนเทอรี่304อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นโรงแรมเครือแคนเทอรี่คอลเลกชันแห่งที่2ในจังหวัดปราจีนบุรีสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในเขตนิคมอุตสาหกรรม304และนักท่องเที่ยวออกแบบตกแต่งสไตล์โมเดิร์นคอนเทมโพรารีพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งด้านสันทนาการและการจัดประชุม
ปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีการพัฒนาจนกลายเป็นหัวเมืองรองในด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกมีการลงทุนจากต่างประเทศทำให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมขึ้นใหม่รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม304นี้สถานที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการลงทุนในกลุ่มประเทศอินโดจีนที่มีความสะดวกสบายครอบคลุมการคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบอีกทั้งมีระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกขนาดมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติหลายแห่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงร่วมการประชุมกิจกรรมคู่ขนานในหัวข้อการทบทวนมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังณกรุงโดฮาวันที่14เมษายนพุทธศักราช2558เวลา 13:24 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโดฮารัฐกาตาร์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังห้องออดิทอเรียม1ศูนย์ประชุมแห่งชาติกาตาร์ทรงร่วมการประชุมกิจกรรมคู่ขนานในหัวข้อการทบทวนมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งองค์กรปฏิรูปราชทัณฑ์ระหว่างประเทศร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ราชอาณาจักรไทยสาธารณรัฐอุรุกวัยและสมาพันธรัฐสวิตจัดขึ้นเพื่อบรรยายสรุปให้ผู้ร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่13ณกรุงโดฮารัฐกาตาร์ได้ทราบถึงภูมิหลังของกระบวนการทบทวนเอกสารมาตรฐานขั้นต่ำตลอดจนความคืบหน้าในการทบทวนมาตรฐานของสหประชาชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการราชทัณฑ์และพัฒนาการด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเนื่องจากมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นกฎระเบียบของสหประชาชาติที่มีการบังคับใช้มาเป็นเวลา60ปีตั้งแต่ปีคริสตศักราช1955ทั้งนี้การทบทวนมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยผลักดันให้มีการจัดทำข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่12ณเมืองซัลวาดอร์สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเมื่อ5ปีที่แล้วทำให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทบทวนมาตรฐานของสหประชาชาติในภาพรวมโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่เป็นประชากรกลุ่มเปราะบางกลุ่มอื่นๆนอกเหนือจากผู้ต้องขังหญิงโดยสมัชชาสหประชาชาติได้มีอานัดให้จัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐขึ้นเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการปรับแก้ไขมาตรฐานดังกล่าวโดยการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญครั้งแรกมีขึ้นที่กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียเมื่อปี2555ในช่วงที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและประธานคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่21ซึ่งมีการกำหนดกรอบสาระสำหรับการปรับแก้ไขในประเด็นต่างๆอาทิการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำมาตรการการลงโทษผู้ต้องขังให้เหมาะสมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องขังการปรับใช้ถ้อยคำที่ทันสมัยและประเด็นที่เกี่ยวกับเพศสภาวะหลังจากนั้นได้มีการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอีกในช่วง3ปีที่ผ่านมาคือครั้งที่2ที่กรุงบัวโนสไอเรสสาธารณรัฐอาร์เจนตินาครั้งที่3ที่กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียและครั้งที่4เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาณเมืองเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุข้อตกลงของการปรับแก้ไขเอกสารในทุกประเด็นและเพื่อเป็นการให้เกียรติสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในฐานะประเทศเจ้าภาพการประชุมที่สามารถผลักดันให้กระบวนการเจรจาเป็นผลสำเร็จอีกทั้งเป็นการรำลึกถึงนายเนลสันแมนเดลาอดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ที่เคยถูกจำคุกณเกาะร็อบเบนเป็นเวลา27ปีซึ่งมีความสำคัญในเชิงสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ
ที่ประชุมจึงมีฉันทามติให้มีการขนานนามมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฉบับแก้ไขว่าข้อกำหนดแมนเดลาหรือแมนเดลารูสสำหรับประเทศไทยนั้นมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทบทวนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมได้รับการเลือกตั้งให้ทำหน้าที่ผู้เสนอรายงานของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐในการประชุมทั้ง4ครั้งและในกิจกรรมคู่ขนานวันนี้ผู้แทนไทยเป็นหนึ่งในวิทยากรที่นำเสนอผลสำเร็จของการเจรจาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐด้วยโดยได้กล่าวถึงกระบวนการเจรจาการทูตในกรอบสหประชาชาติเพื่อโน้มน้าวให้ประเทศต่างๆประนีประนอมให้ได้ข้อตกลงภายในปีนี้โดยเน้นย้ำว่ามาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาไม่ควรที่จะมองแยกส่วนจากมาตรฐานในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิของผู้ต้องขังนอกจากนี้ยังได้ย้ำความสำคัญของเอกสารฉบับแก้ไขที่นอกจากจะมีมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าเดิมแล้วยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ต้องขังให้สูงขึ้นในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขังการป้องกันไม่ให้มีการล่วงละเมิดผู้ต้องขังในเรือนจำมีกระบวนการร้องเรียนและการตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำโดยเน้นย้ำให้มีทีมตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระพระสงฆ์150รูปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ประจำปี2558วันนี้เวลา 7:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์150รูปจาก9วัดได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดราชบูรณะวัดอรุณราชวรารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดราชประดิษฐ์วัดราชบพิตรและวัดบูรณะสิริมาตยารามเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ประจำปี2558ณบริเวณประตูศรีรัฐพระบรมมหาราชวังโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานทั้งนี้เพื่อการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นการทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะคุณกมลวรรณตรีพงษ์ดิฉันปิยณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ